ประชุมสมิตอเมริกาเกาหลีเหนือล่มแล้วอึ้งทหารพรานลาดตระเวนดับไฟป่าที่ลำพูนเจอแต่ไม้เหลือแค่ตอนับร้อยจับได้แล้วชิงเงินล้านจากรถขนเงินสารภาพเคยทำตำรวจจับไม่ได้ย่ามใจล้นอีกรอบประหารชีวิต3ผู้ต้องหาคดีสังหารรองนายกอบต.ที่สงขลาเตือนภัยนักศึกษาที่อำเภอบ้านค่ายระยองโจรถีบรถข่มขืนชิงทรัพย์เด็กม.1โรงเรียนดังระยองผูกคอตายทั้งเครื่องแบบเครียดกลัวไม่ได้สอบเพราะไม่ได้ตัดผมกกต.ไฟเขียวบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงได้ข่าวร้ายพรรคเพื่อนไทยถูกตัดสิทธิ์ยกพรรคเตือนสารพัดข่าวมั่วอย่าแชร์ส่งเดชใส่ร้ายบิ๊กตู่บิ๊กป้อมหนีคดีกระปดไปลี้ภัยที่อังกฤษโดนฟ้องกล่าวรูดจะสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางวิถีทางดำเนินงานของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จึงต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัดเพื่อที่อยู่ให้รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่31ธันวาคม2521สวัสดีครับเช้าวันใหม่แล้วนะครับเวลาของสื่อกลางเริ่มณเวลานี้ติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุที่ท่านเคยฟังนะครับหลายๆคลื่นในจังหวัดระยองฟังทางเสียงตามสายหอกระจายข่าวแบบเดิมหรือคนรุ่นใหม่ก็จะฟังทางอินเทอร์เน็ตฟังจากโทรศัพท์มือถือหลายๆช่องทางครับรวมถึง Facebook Live สาย 7 โมงเศษฟังย้อนหลังทาง YouTube Channel รุ้ง84ครับเช้าวันศุกร์วันที่1เดือนมีนาคม2562วันนี้แรม10ค่ำเดือน3ปีจอปีจอจุลศักราช1380ปีคริสต์ศักราช2019วันเสาร์วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาดีวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดจนถึง 11:30 นทำอะไรก็คล่องสีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าและสีกรมท่าวันนี้ในอดีตวันที่1มีนาคมย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2429ในสมัยรัชกาลที่5เริ่มมีการไปสนิทติดต่อกับต่างประเทศคือเป็นการติดต่อระหว่างกรุงเทพกับไซงอนของเวียดนามวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2454ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่6เกิดการปฏิวัติรศ130วันนี้เมื่อปีพ.ศ2469ในสมัยรัชกาลที่7เป็นวันเปิดสะพานพระราม6ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้เมื่อปีพ.ศ2484ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8เป็นวันเริ่มต้นใช้อากรสแตมป์สงเคราะห์ราชการในยามสงครามครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอส่งคำพรถึงคุณครับขอจงได้รับแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆมาสู่ชีวิตคุณให้มีความสุขทั้งกายทั้งใจครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกิดใครให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้ฟังบทกลอนเพราะเป็นการเรื่องดีๆบทกลอนจากครูเก่าเล่ากลอนอาจารย์สำนึกคงเจริญครับคิดถึงอันความคิดอย่างไรให้ได้สุขคิดแล้วทุกข์ถูกไหมอยากใครถามฉันคิดอย่างเธอคิดอย่างช่างมากความถ้าคิดตามใจตนยิ่งจนใจถ้าจะคิดให้ดีคิดที่เหตุมันสังเกตเหตุที่มีจากที่ไหนจัดลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วจะได้สิ่งที่ถูกทุกประเด็นถ้าจะยกตัวอย่างคนช่างคิดไม่ผิดคิดแต่ดีอย่างที่เห็นคิดให้ราดมีสุขทุกเช้าเย็นต้องคิดเช่นจอมราชันมิ่งขวัญไทยขอบพระคุณอาจารย์สมมุติครับวันนี้คงจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าอาจารย์ประวิตรแม่นหมายนะครับท่านเข้าโรงพยาบาลก็เป็นการผ่าตัดนะครับก็ขอให้หายกลับมาสู่เป็นปกติโดยไวนะครับอาจารย์ประวิตรท่านอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็ทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวก็คงกลับบ้านได้ครับท่านเก่งแข็งแรงหมอเขาก็เก่งด้วยนะครับไปที่เรื่องของข่าวต่างๆขอบคุณท่านผู้ฟังที่เข้ามาใน Facebook Live นะครับแจ้งผลการรับฟังแล้วก็ทักทายกันมาคุ้งกระเบนเมืองจันทน์คนเมืองจันทน์นะแต่ไปฟังอยู่ลำลูกกาปูนบอกว่าฟังชัดที่ลำลูกกานะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถรับฟังได้ทั่วโลกครับอยู่ตรงไหนก็ฟังได้ผมแนะนำนิดนึงนะครับบางคนบอกฟังจาก Facebook เสียงมันไม่ค่อยจะใสถ้าเข้าไปที่ Google นะครับแนะนำคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์ง่ายๆเลยนะครับตัว T Thailand นะครับแล้วก็ตัว K King T K แล้วก็ตัวเลขครับ4 5 6 T K 4 5 6 blogspot.com มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นวิทยุนี่มันก็จะเป็นเหมือนกับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งท่านฟังก็ส่งขึ้นไปไว้ที่หน้าจอแตะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ฟังได้เมื่อนั้นแต่เฉพาะในเวลาที่ผมออกอากาศนะครับผมจะออกอากาศตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนเมื่อก่อนก็จะถึง9โมงหลังจากจบรายการคุยกับคนคุ้นเคยแต่ตอนนี้งดรายการที่ว่าไปชั่วคราวก็อยู่แค่รายการนี้นั้นหลัง7โมงสักพักผมก็ปิดสถานีแต่ก็มีสถานีอื่นให้ฟังครับอยู่ในนั้นใน tk456.blogspot.com แนะนำกันนะครับสำหรับคนที่จะติดตามรับฟังผมกำลังจะให้เขาทำเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่มันง่ายกว่านั้นเพราะอันเนี้ยมันเก่าต้องบอกว่าโบราณเลยเพราะว่า iPhone ไม่ยอมรับแต่ถ้ายี่ห้ออื่นรับได้หมดครับสมัครโทรศัพท์มือถือไปกันที่พยากรณ์อากาศครับร้อนแน่ๆตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วอากาศร้อนต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับวันนี้ภาคเหนือร้อนตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำอยู่ที่15เมื่อสักครู่นี้พี่ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเช้า
ยังหนาวอยู่นะแต่ตอนกลางวันโน่นเลยครับ39ใกล้ๆ40แล้วอีสานวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด20พอตอนกลางวันก็38เนี่ยครับเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างมากน่าป่วยภาคกลางร้อนตอนกลางวันมีฝนร้อยละ10ที่เมืองการอุทัยและก็นครสวรรค์ปากน้ำโพครับอุณหภูมิต่ำสุด23ตอนกลางวัน38ตะวันออกนี่ก็ร้อนครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10บริเวณชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดตอนนี้23เดี๋ยวตอนร้อนๆจะขึ้นไป37ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิทั้ง2ฝั่งใกล้เคียงครับอยู่ที่22ตอนเช้าตอนประมาณ37กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนนิดหน่อยอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด37ขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาโลกจับตาดูการประชุมระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนของเกาหลีเหนือแล้วก็ต่างคนต่างกลับบ้านครับการประชุมล้มเหลวซึ่งต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยข้อมูลซึ่งมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับบอกว่าใครโกหกเกาหลีเหนือบอกไม่ได้ขอยกเลิกเรื่องการคว่ำบาตรทั้งหมดแต่เป็นพระสหรัฐเรียกร้องเลยเถิดคือคนเราถ้าคุยกันเนี่ยนะแล้วต่างคนต่างจะเอาที่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมันก็จบทรัมป์บอกก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับวอชิงตันบอกว่าเกาหลีเหนือต้องการให้ยกเลิกมาตรการแซงชั่นคือความบาดทั้งหมดอเมริกายอมไม่ได้ในขณะที่เกาหลีเหนือก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยต้องการจะให้ตรงนั้นตรงนี้ต้องการให้ยกเลิกนิวเคลียร์ทั้งหมดรวมไปถึงหรือถอนกำลังผลิตวัสดุนิวเคลียร์ทั้งหมดทั้งพลูโตเนียมยูเรเนียมแล้วต้องให้อเมริกาไปดูด้วยอะไรเงี้ยทั้งสองฝ่ายก็ยังถือว่าได้คุยกันนะครับยังได้คุยกันน่าจะมีการคุยกันอีกอะไรที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้นะครับมันกระทบไปถึงคนอื่นทั้งโลกอ่ะอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อวานกรณีปากีสถานปิดน่านฟ้าเป็นเรื่องเลยครับนักเดินทางคนเดินทางนับหมื่นทั่วโลกต้องตกค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆเมื่อวานเนี้ยและในนั้น 5,000 คนเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยองค์การบินพลเรือนปากีสถานยืนยันว่าจะปิดน่านฟ้าต่อไปจนถึง 5:59 ตามเวลาท้องถิ่นก็จะตรงกับ 1:59 ของวันเนี้ยของประเทศไทยนั่นหมายความว่าเส้นทางการสัญจรหลักระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยุ่งต่อไปอีกซึ่งการบินไทยเมื่อวานนี้ผมจำได้ว่าน่าจะเป็นที่10กว่าเที่ยวตอนนี้เขาบอกว่าต้องยกเลิกเที่ยวบินเกือบ30เที่ยวเพราะฉะนั้นผู้โดยสาร 5,000 กว่าคนเขายกเลิกเที่ยวบินทำไงครับโอ้โหมันโอลเวงไปหมดอ่ะแล้วท่านผู้ฟังลองคิดถึงคนที่มีนัดสมมติคนมาแล้วจะต้องกลับไปทำธุรกรรมอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆโอ้โหเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับมันกระทบเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่ลอนดอนของอังกฤษมิวนิกเยอรมันปารีสของฝรั่งเศสบรัสเซลมิลานเวียนนาสต็อกโฮล์มซูริกเป็นเมืองหลักๆโคเปนเฮเกนออสโลนี่ไปหมดเลยครับยุ่งเลยอย่างใครจะไปทางยุโรปจะแยกย้ายไปไหนก็จะไปลงแถวๆซูริกอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งละนี่คือวิกฤตการณ์ระหว่าง2ชาติผู้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ก็คือปากีสถานกับอินเดียอันที่ผมพูดไปยาวเนี่ยเพราะว่ามันกระทบกับประเทศไทยยุ่งครับยุ่งมากๆด้วยติดตามดูสถานการณ์โลกกันต่อไปครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิระไทยสันติประพบบอกว่ายอมรับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตชะลอลงจากปีก่อนเนื่องจากปัจจัยต่างประเทศมันมีเพิ่มมากขึ้นทุกอย่างครับเมื่อวานนี้ผมเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระยองก็แล้วกันพูดถึงเศรษฐกิจท่านก็จะพูดให้ผมฟังบอกเราได้โชคดีนะที่นักธุรกิจไทยเก่งแล้วพยายามเอาตัวรอดได้เ
ราะว่าคือถ้าไปเจอกับชาวบ้านชาวช่องก็จะพูดกันบอกมันไม่ดีเลยเศรษฐกิจมันแย่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 ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดครับแย่ แต่โลกมันแย่กว่าเราอีกเราเนี่ยถือว่าโชคดีเท่าไหร่แล้วนะครับที่ยังสามารถอยู่รอดเอาตัวรอดกันได้แต่ปีนี้ท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยบอกเศรษฐกิจโลกคือยังจะขยายตัวต่อเนื่องเพียงแต่จะชะลอลงบ้างประเด็นสำคัญก็คือปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศมันมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดอย่างเช่นกรณีของอินเดียกับปากีสถานเนี่ยครับแต่ความที่เศรษฐกิจมันมีการเชื่อมโยงกันชาวบ้านอาจจะไม่เคยเข้าใจอธิบายง่ายๆร้านข้าวนะเอางี้ผมคิดขึ้นแวบขึ้นมาแถวเนี้ยร้านข้าวแกงอยู่ข้างบ้านเราฝากท้องไว้กับบ้านเนี้ยทุกวันเลยเช้าขึ้นไปกินข้าวแกงร้านเนี้ยไม่มีเวลาหุงหากินเย็นลงกลับจากที่ทำงานก็มากินข้าวแกงร้านเนี้ยวันนี้เจ้าของร้านสองคนผัวเมียตบกันครับตีกันไม่ทำข้าวแกงขายแล้วทีนี้เรายุ่งไหมล่ะไปซื้อข้าวแกงก็ไม่ได้เราก็ไปกินแกงข้าวแกงก็ไม่ได้ในขณะเดียวกันป้าแต๋วปลูกผักฟักแฟงเอามาขายร้านเนี้ยทุกวันเขาใช้แกงเอามาขายไม่ได้เพราะเจ้าของร้านตีกันนี่ไงมันก็ขายไม่ได้อะถามว่ากระทบไหมล่ะบ้านนั้นก็ตีกันบ้านอื่นยุ่งด้วยก็มันไม่ทำมาหากินเหมือนปกติแล้วมันตีกันนะนี่แหละครับผมอธิบายอย่างเงี้ยง่ายๆเพราะเนี่ยท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคือตอนนั้นมันเราถือว่าเราดีมากที่เราสามารถอยู่ได้ในความผันผวนเราพึ่งตัวเองได้ครับคุณดอนนาครทัพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนถ้าพูดเป็นภาษานักการเงินการคลังมีอุปสงค์อุปทานเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะมึนนะครับเอาเป็นว่าเศรษฐกิจเดือนแรกของปี62นั้นมันขยายตัวต่อเนื่องนะครับแต่ขณะที่การส่งออกไตรมาสแรกมีโอกาสหดตัวตามตลาดโลกที่มันชะลอตัวส่วนสถานการณ์ปากีสถานยังไม่สามารถประเมินถึงผลกระทบตอนนี้ได้ต้องรอดูผลกระทบระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปไหนคุยกับท่านผู้ฟังบางคนมาพูดมาคุยถึงเรื่องพวกนี้ผมก็จะบอกว่าเราเนี่ยดีเท่าไหร่เนี่ยแล้วยังคิดถึงต่อไปอีกนะท่านฟังคิดถึงที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเอาชัดๆเลยบ้านข้างๆตีกันเนี่ยนะครับเป็นร้านค้าแล้วเขาก็รับซื้อพืชผักผลไม้จากชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่ซื้อเพราะก็ตีกันไอเราจะไปซื้อของเขาก็ไม่ขายเพราะก็ยุ่งก็ตีกันอยู่ยังตีกันไม่เลิกอะไรเงี้ยมันยุ่งแล้วถ้ายิ่งในบ้านเราตีกันด้วยล่ะผมยังนึกถึงถ้าเกิดบ้านเรากลับมาตีกันอีกนะกลับมาทะเลาะเบาะแว้งสถานการณ์กลับไปสู่ที่เดิมจะบันไลอีกสักกี่สิบปีต้องคิดให้ดีครับคนไทยนาทีนี้ไปดูเรื่องนี้ครับผมอาจจะเป็นเรื่องซึ่งบางคนอาจจะเฉยๆแต่ผมมีความรู้สึกตื่นเต้นจังเลยคือมันเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้าวันนี้เขาบอกว่าฮือฮาพบจดหมายเหตุกรุงศรีทั้งคำให้การชาวกรุงเก่าตำราพิชัยสงครามถูกเขียนก่อนเสียกรุงครั้งที่สองเห็นปั๊บนี่รีบเก็บข่าวนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังเลยนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่อื่นเขาสมัยก่อนเราก็ใช้ประวัติศาสตร์แบบการบอกเล่าสืบต่อกันมาแล้วตอนหลังก็มีการเขียนการจดบันทึกแต่ทีนี้ไอ้พวกนี้มันสูญหายไปกับการถูกเผาบ้านเผาเมืองไม่ใช่ครั้งหลังนี่นะแต่เป็นการโน้นนะครับสมัยอยุธยาโดยฝีมือพม่าฆ่าศึกบางอย่างก็สูญหายไปแต่เนี่ยการเจอเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งน่าตื่นเต้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบอกว่าพบจดหมายเหตุกรุงศรีซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของแผ่นดินที่วัดป่าโควัดป่าโคนี่อยู่ที่ตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาอยุธยานี่ไม่มีอำเภอเมืองนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีอำเภอเมือง
จังหวัดอื่นจะต้องมีอำเภอเมืองแต่ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแพร่อำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เปรียบเสมือนอำเภอเมืองนะครับมันมีเจอทั้งคำบันทึกคำให้การชาวกรุงเก่ามีคัมภีร์ตำรายารักษามะเร็งตำรานวดโบราณซึ่งถูกเขียนไว้ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อปี56ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโคคือพระยอดชายสุนทโรนะครับเป็นเจ้าอาวาสบอกก็ต้องการจะทำประวัติวัดเพราะไม่ชัดเจนว่าสร้างสมัยใดยังไงไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายได้จะบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าวัดเนี้ยสร้างสมัยพระเอกาทศรสครองแผ่นดินอยุธยาวัดแห่งนี้เคยเป็นตลาดค้าโคคำว่าป่าแปลว่าตลาดแห่งใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยามีพ่อค้าจากพระตะวงกัมพูชาพ่อค้าวัวหรือภาษาอีสานเขาเรียกนายห้อยจากโคราชก็ไล่วัวต้อนวัวมาค้าขายกันแถวเนี้ยเขาเรียกว่าวัดป่าโคแล้วก็มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับมาประพาสหลวงพ่อท่านก็เลยคิดบอกเอาอย่างนี้น่าจะเป็นวัดสำคัญขุดแต่งพระวิหารเดิมที่ถูกไถทิ้งไปนะเจ้าอาวาสสมัยก่อนต้องการใช้พื้นที่ทำประโยชน์แต่ว่าน่าจะติดขัดงบประมาณไถทิ้งเสร็จไม่ได้ทำอะไรก็เลยหลวงพ่อบอกว่าน่าจะมีการขุดแต่งอาจจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรที่พอจะอ้างอิงได้ก็ดำเนินการเจอขัดไหโบราณเจออะไรหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วตอนที่ขุดแต่งพระพุทธรูปก็เจอพระปางมาลวิชัยขุดต่อไปก็พบหีบไม้บรรจุคัมภีร์โบราณเปิกใหญ่เอาขึ้นมาดูโอ้โหนี่เขาบอกว่าน่าจะนะเป็นคำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งเป็นฉบับของขุนหลวงหาวัดมีตำรายารักษามะเร็งกามโรคโรคสตรีอะไรเยอะหมดเลยน่าสนใจมากนะครับผมเล่าแค่นี้แหละถ้าไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะเราจะพบว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เยอะมากผมยังมีคลิปที่ถ่ายไว้เตรียมจะทำสารคดีหลายเรื่องแต่ไม่มีเวลาจริงพูดแล้วก็ยังขอคุยหน่อยนะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ไทยทีวี USA เขาเอาไปออกอากาศเผยแพร่นะครับเขาเผยแพร่ไปที่สหรัฐอเมริกาผมยังรู้สึกดีใจภูมิใจนะครับผมทำเกี่ยวกับเรื่องของวัดราชบูรณะที่ผมใช้หัวข้อว่าวัดราชบูรณะพม่าเผาคนไทยขุดนั่นแหละครับบางคนอาจจะเคยเข้าไปดูแล้วยังมีอีกหลายเรื่องคือคนไทยเนี่ยครับเวลาไปเที่ยววันนี้ขอเรื่องนี้ยาวนิดหนึ่งนะเราไปเที่ยวอยุธยาตอนที่ผมไปนะครับคือผมมันไม่ไกลระยองไงว่างๆผมก็ชอบขับรถไปเที่ยวแล้วก็นอนค้างสักคืนหนึ่งไปหากินข้าวตามริมแม่น้ำอะไรแล้วก็ชอบเที่ยวดูวัดวาอารามของผมอ่ะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาก็จะไปแบบอยุธยานี่คนแน่นหลายสิบเท่าเพราะอะไรหนังไงหนังเรื่องอะไรที่เป็นอเจ้าอ่ะหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ทำให้คุณป๊อปกับคุณอะไรคุณเบลล่าใช่ไหมโด่งดังตอนนี้ใครปองลงไปอยุธยาทีโอ้โหคนแต่งชุดไทยเที่ยวกันครึกหมดแต่มันไม่ใช่เพียงแค่แต่งชุดไทยไปเดินเล่นไปถ่ายรูปมันต้องไปคือถ้าเราไปเที่ยวตรงไหนแล้วเรารู้ที่มาที่ไปมันจะเที่ยวสนุกครับถ้าเราศึกษาก่อนนะว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะเที่ยวสนุกนี่ผมว่างๆเมื่อไหร่ก็จะกลับไปเที่ยวอีกนะครับชอบอยุธยาสุพรรณบุรีแต่แถวเนี้ยไม่ไกลบ้านเราผมคุยเรื่องนี้สยามยาวนะครับไปคุยเรื่องอื่นต่อครับเดี๋ยวจะไม่จบเนี่ยวันนี้ผมต้องถูกตัดอื่นข่าวถูกข่าวอื่นตัดเยอะเลยทีเดียวตอนนี้กำลังเกิดเรื่องของไฟป่าเยอะขึ้นแต่เมื่อวานนี้เป็นเรื่องน่าสลดใจครับพี่น้องทหารพรานชุดลาดตระเวนดับไฟป่าเขาก็ไปช่วยกันดับไฟป่าครับที่อำเภอเมืองลำพูนเดี๋ยวพบกับว่าน่าสลดใจมากเมื่อเขาลาดตระเวนตรวจการพื้นที่ไฟป่าแล้วพบว่ามีการลักลอบตัดไม้สักและไม้ประดู่เป็นจำนวนประมาณ100ต้นแล้วขนย้ายไปแล้วหรือแต่ตอโดเดไอ้ที่ยังย้ายไม่ทันอีกประมาณ 3-40 ต้นนอนกลิ้งโคโลอยู่นั่นนะครับ
ตอนนี้กำลังเข้าตรวจสอบอยู่นี่นะครับคือต้นเหตุสำคัญของการนำมาซึ่งความแห้งแล้งของบ้านเราผมไปโดยเร็วเลยนะผมเล่าให้ฟังถึงโจรปล้นรถขนเงินบริษัทบลิงส์ที่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็จี้ชิงไปนะครับสารภาพเลยครับว่าคือพอจับมาได้ก็จับมาได้คนบอกเคยปล้นแล้วตำรวจจับไม่ได้เลยย่ามใจเอาอีกครับสน.หนองค้างพลูตำรวจร่วมกันสอบปากคำนายจิรายุทธหรือแบงค์สวนมิอายุ19ปีเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์รถขนเงินบริษัทบลิงที่หน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าที่เมื่อวานนี้ผมพูดยังไม่ทันขาดคำท่านจักรทิพย์บอกว่าเดี๋ยวจะจับให้ได้ภายใน7วันเนี่ยจับได้จริงจับได้ที่ถนนเพชรเกษมย่านหลัก2จิรายุทธเป็นคนซ้อนท้ายมีอีกคนนึงชื่อทักษนัยเหนี่ยวรั้งใจที่ยังหลบหนีได้นะครับเป็นคนข่มใช้ปืนข่มขู่จี้ชิงทรัพย์ถุงเงินจากพนักงานขนเงินแล้วก็ยอมรับบอกว่าเมื่อก่อนนี้เคยชิงทรัพย์บริษัทนี้มาแล้วที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกตเมื่อปี60คราวนั้นได้ไป6ล้านยังไม่ถูกจับกุมตัวย่ามใจเอาอีกครับส่วนทักษนัยนั้นเป็นพนักงานขับรถของบริษัทบลิงส์ก่อนจะถูกให้ออกจากงานเนื่องจากขาดงานเกิน3วันคราวนี้ระหว่างที่เป็นพนักงานนะครับเขาได้กระทำการแอบปั๊มลูกกุญแจสำรองของรถขนเงินเอาไว้ก็เลยรู้ข้อมูลจะไปตรงไหนไปจอดยังไงชวนพวกมาปล้นซะเลยเนี่ยต้องชื่นชมตำรวจชื่นชมครับเก่งมากจับตัวได้ส่วนเรื่องของแก๊งป่าเถื่อนที่เป็นวัยรุ่นบุกเข้าไปในจากงานบวชบุกไปทำร้ายครูแล้วก็ไปกระทำการมิดีมิร้ายกับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เขตจอมทองขณะที่ก็กำลังสอบอยู่เนี่ยลวนลามผู้หญิงด้วยถูกออกหมายจับทั้งหมด24คนตอนนี้เมื่อวานได้คนครับหนีไปหลบอยู่ที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองเขาบอกเขาเข้าไปก่อเหตุเข้าไปในที่เกิดเหตุจริงแต่ไม่ได้ร่วมก่อเหตุมันคงลักษณะของบอกว่าเวลาจับคนเล่นเฮโลถูกจับได้ปั๊บผมมานั่งดูผมไม่ได้ทำนั่นแหละโดนครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องธนาคารต้องบอกนิดนึงเมื่อวานนี้คือเดี๋ยวนี้คนเราจะเข้าไปทำธุรกรรมในโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีแอปพลิเคชันจะโอนเงินจะทำอะไรก็ได้เมื่อวานนี้ธนาคารกรุงไทยแจ้งบอกแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ขัดข้องชั่วคราวนะครับอยู่ระหว่างแก้ไขแล้วก็ได้ให้ใช้บริการที่ตู้ ATM แล้วก็ธนาคารสาขาตามปกตินะครับป่านนี้น่าจะดีแล้วมั้งศาลสั่งประหารชีวิตเป็นคดีดังที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดสงขลานี่คือเรื่องของการบ้านการเมืองเลยมันเกิดตั้งแต่10พฤศจิกายนปีที่แล้วในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาตำรวจใช้เวลาสืบสวนอยู่เดือนหนึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ประกอบด้วยนายกนิษฐ์กนิษฐาหรือถาเพชรสุขเป็นอดีตรองนายกอบต.เขาพระเป็นผู้จ้างวานพิสารหรือบ่าวสุขการและก็สิบตำรวจโทณวงศ์ยศหรือภูมิกาญจนแก้วตำรวจสังกัดตันหยงสภ.ตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งเป็นทีมมือปืนและก็นายบัญชัยสุขการเป็นผู้รับงานล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดสงขลาตัดสินคดีแล้วครับโดยลงโทษประหารชีวิต3คนจำคุกตลอดชีวิต1โทษประหารก็คือกนิษฐาหรือถาเพชรสุขอดีตรองนายกอบต.เขาพระผู้จ้างวานนายพิสารหรือบ่าวสุขการคนนี้มือปืนวันชัยสุขการคนรับงานแล้วก็คนขับรถส่วน10ตำรวจโทณวงศ์ยศหรือภูมิกาญจนแก้วนี่เป็นคนคุ้มกันถูกจำคุกตลอดชีวิตเมื่อปี61ในขณะที่ผู้ตายนั่งกินกาแฟที่ร้านประจำถูกคนร้ายทั้ง4ขับรถมาจอดหน้าร้านแล้วก็ลงไปกระหน่ำยิงนะครับต่อหน้าคนเนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องของการเป็นเพื่อนกันด้วยนะแต่ขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วปี60เนี่ยครับก็ยังมีการไล่
ภรรยาของนายกนิษฐาผู้จ้างหวานเนี่ยออกจากตำแหน่งครูอัตราจ้างอีกคนหนึ่งก็เลยเป็นเนี่ยเป็นเรื่องหนี้สินอะไรกันด้วยผลสุดท้ายถึงฆ่ากันเพื่อนรักเอากันตายเลยผมคิดทุกทีเลยครับผลประโยชน์ในเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นยังจำไม่ลืมอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลท่านฟังคงจำได้อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นคือผมกับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยครับเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยตอนนั้นมันเพิ่งจะเริ่มต้นมีท่านอุดรตันติสุนทรอีกคนหนึ่งท่านเป็นคนที่เริ่มเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอุดรนี่ต่อสู้เรื่องนี้มากที่จำได้แม่นก็คืออาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยอภิปรายณเวลานั้นบอกให้คอยดูนะท่านใช้คำแรงไปนิดหนึ่งท่านบอกว่าแผ่นดินมันจะลุกเป็นไฟจากการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะข่าวฟันกันล้มตายใจอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็บอกหุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นมั้งอาจารย์ก็บอกคุณคอยดูแล้วกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะผลประโยชน์เนี่ยมันจะลงไปถึงแต่ผมเชื่อว่านานไปมันก็จะดีขึ้นนะครับนานไปจะดีขึ้นเราเลิกไม่ได้หรอกครับผมยังบอกว่าดีแล้วล่ะที่เดี๋ยวนี้การปกครองสมัยก่อนก็อยู่กับอำเภอถูกไหมล่ะอำเภอสั่งโน่นทำนี่ทำนั่นไปทำไปพูดกันตรงๆก็คือคนเขาก็บอกว่ามันก็ถูกแบ่งอะไรแบ่งเค้กกันตั้งแต่อำเภอแต่ณเวลานี้คนบอกพอถึงลงมาถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็มาเป็นเหมือนกับอะไรละลายน้ำในท้องถิ่นแต่ผมบอกได้เลยนะถ้าเกิดท่านฟังที่เป็นคนอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันแลเพราะมันมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการคืออย่าเพียงแค่เลือกแล้วจบไปนะเอาเลือกคนนี้เป็นนายกเทศมนตรีเลือกคนนี้เป็นนายกอบต.เลือกอบต.ไม่ใช่จบแค่นั้นนะมันมีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จะต้องเปิดเผยท่านฟังไปขอเขาดูได้นะแต่บางคนเกรงใจไงจะไปดูเขาเดี๋ยวนายกเขาจะเบิร์ดกะโหลกเอาเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบกีหน้าอย่างนี้ขอดูได้นะครับเรื่องการทำงานที่โปร่งใสคือถ้าเราช่วยกันดูแล้วในขณะเดียวกันผู้ปกครองท้องถิ่นเขาทำให้มันเป็น อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมันก็เป็นเรื่องดีต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้นะขณะนี้ผมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เป็นเทศบาลนั้นแข็งแรงเป็นต้นไม้ที่เป็นร่มเป็นเงาท่านฟังย้อนหลังกลับไปนึกดูนะครับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากเรื่องการโกงการกินการทุจริตยิงกันในอบต.ขัดผลประโยชน์กันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะน้อยลงเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าพอตั้งไข่แล้วไม่ดีเอาไข่ขว้างทิ้งเลยไม่ใช่ก็เลยนึกถึงอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับถ้าท่านถึงวันนี้ท่านคงจะบอกว่าเออดีนะเรามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาดูแลในท้องถิ่นเราไม่สมัยก่อนก็ต้องวิ่งไปนู่นไปอำเภอไปจังหวัดเดี๋ยวนี้ลงมาอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนในหมู่บ้านในตำบลจัดการกันเองนะครับอ่ะผมแวะยาวไปนิดนึงเดี๋ยวกลับมาจะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีท่านฟังส่งให้ผมดูบอกให้เขาไปดูในเพจนี้หน่อยเพจชื่อคณะบริหารธุรกิจมจพวิทยาเขตระยองก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในระยองมันเป็นเรื่องซึ่งก็เตือนภัยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องนึงเป็นเรื่องในจังหวัดระยองเหมือนกันเรื่องของความละเอียดอ่อนของเด็กนะครับน้องน่าเสียดายนะครับเด็กแค่ม.1ครูไม่ได้สอบแล้วก็ถึงขนาดปลิดชีวิตตัวเองเป็นเรื่องน่าสลดใจครับแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเล่าสู่กันฟังครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างเมโทรระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุก
ลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางครับมาคุยข่าวกันต่อครับจนถึง7นาฬิกาเป็นความรอบคอบอย่างหนึ่งนะคุณพันนาที่ส่งข้อความถึงผมถามมาว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามีเรื่องรบกวนถามเป็นเรื่องจริงไหมผมถามตำรวจแถวบ้านเขาตอบว่าเขาไม่แน่ใจตอนนี้มีคนแชร์ถ้าเป็นจริงจะได้ระวังตัวมากขึ้นถ้าไม่จริงใครก็น่าที่ปล่อยข่าวแล้วก็บอกว่าดูในเพจนะครับมีคนแชร์กันผมก็เลยไปดูนะครับถ้าดูตามนี้มันเป็นเพจของคณะบริหารธุรกิจเขาใช้มิตราของพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็เป็นชื่อเพจของคณะบริหารธุรกิจมจพวิทยาเขตระยองก็คือพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับในเนื้อข่าวบอกว่าอย่างนี้เอาผมอ่านให้ฟังเลยนะแจ้งเตือนภัยบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านเนื่องด้วยทางคณะได้รับการประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านค่ายถึงเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยโดยมีผู้ร้ายเป็นชายวงเล็บมีอาวุธปืนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สกูปปี้ขาวแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และทำการข่มขืนเจ้าทรัพย์ที่เป็นผู้หญิงโดยทำการขับรถประกบแล้วถีบรถมอเตอร์ไซค์ให้ล้มและใช้ปืนจี้เพื่อชิงทรัพย์และหากเจ้าทรัพย์เป็นผู้หญิงจะทำการข่มขืนช่วงเวลาก่อเหตุประมาณตี4ถึงประมาณ 04.00 ถึง 05.00 นโดยก่อเหตุมาแล้วหลายรายวงเล็บขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับสำหรับพื้นที่ในการก่อเหตุมีบริเวณรัศมีดังนี้นะครับ 1. พื้นที่ตั้งแต่เหมราชไปอำเภอบ้านค่าย 2. พื้นที่ตั้งแต่แยกลูกเสือไปซอย4 3พื้นที่ตั้งแต่มาบขาไปวัดแม่น้ำคูจึงแจ้งทุกท่านเพื่อทราบและเตือนให้ระวังภัยด้วยนะครับทางนี้หากท่านได้พบเบาะแสให้ติดต่อแจ้งข้อมูลให้กับตำรวจด่วนตลอดเวลาที่เบอร์038641111คราวนี้ถามว่าจริงไม่จริงจริงไม่จริงผมไม่รู้หรอกเรายืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่านี่เป็นนำเสนอโดยคณะบริหารธุรกิจของพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่เขาเตือนซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องดีต่างหากถ้าเราเตือนกันแบบนี้คือถ้าเราระวังไว้เนี่ยมันดีกว่าที่เราจะไม่ระวังเราระวังไว้ดีกว่าแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีเยอะครับเดี๋ยวนี้แล้วผมนึกถึงว่าโอ้โหบางทีเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษากลับบ้านตอนค่ำๆหรือเอาไม่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วครับเป็นชาวบ้านชาวช่องเขาออกไปทำมาหากินกันเนี่ยตีสี่ตีห้าเขาไปแล้วนะแล้วเจอแบบนี้ครับงั้นผมฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับฝากด้วยช่วยดูแลพี่น้องเราหน่อยครับขอบคุณคุณพนาครับที่แจ้งข่าวแบบนี้โดยบ่อยๆอย่างวันก่อนก็เล่าให้ฟังบอกพวกแก๊งซิ่งอะไรนะแข่งรถใช่ไหมจะแข่งกันตั้งแต่เวลาประมาณนี้ตั้งแต่เวลาหลังๆดึกๆหน่อยเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับที่แข่งกันไอ้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเวลาผมขับรถไปกรุงเทพถ้าไปเส้นสายเขาเรียกอะไรนะบ้านค่ายบ้านบึงแล้วมันจะมีตรงนั้นน่ะที่จะเลี้ยวซ้ายไปปลวกแดงขวาไปออกวังจันทร์น่ะจะเป็นสี่แยกใหญ่เลยผมก็เพิ่งรู้ว่าเรียกว่าแยกเขาน้อยวันก่อนผมนัดพวกที่แถวนั้นน่ะเขาก็บอกเจอกันที่แยกเขาน้อยผมก็มันอยู่ที่เฮ้ยจะไปทำไมวังจันทร์ก็เราจะเข้ากรุงเทพก็บอกแยกเขาน้อยอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวทีนี้เลยจำแม่นเลยนั่นแหละครับจากแยกนั้นแล้วมันจะเป็นถนนซึ่งเป็นถนนสี่เลนใหญ่แล้วมันขับมันถ้าคนมันจะรู้สึกมันอะใช่ไหมเพราะมันลงเนินถนนกว้างใหญ่วุ้มลงไปเนี่ยนั่นแหละครับก็บอกแข่งรถกันบ่อยมากดึกดื่นคุณธนา
ฟังอยู่นะเดี๋ยวนี้เจอไหมเห็นบอกว่าเมื่อก่อนแข่งรถกันประจำก็เจ้าหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายกับคนที่เขาใช้รถใช้ถนนนั่นนะครับเอาพูดถึงเรื่องระยองแล้วมาต่อที่ข่าวนี้หน่อยครับนี่ผมได้รับข่าวเมื่อคืนนี้จากผู้สื่อข่าวของข่าวสดเขาก็ส่งให้ผมแล้วผมก็ต้องขอบคุณจริงๆที่มีข่าวคราวอะไรก็ส่งมาให้เล่าสู่กันฟังกับพี่น้องชาวระยองแล้วก็คนที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคือตำรวจโรงพักมาบตาพุธเขารับแจ้งเหตุมีคนผูกคอตายที่บ้านพักที่ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองเป็นบ้านซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จประตูบ้านยังไม่ได้ติดตั้งเลยก็มีร่างของเด็กผู้ชายซึ่งสวมชุดนักเรียนเลยครับเหมือนชุดนักเรียนเสื้อขาวกางเกงกากีนะครับใช้เชือกที่ใช้จูงหมาเนี่ยผูกสำหรับใช้จูงหมาเนี่ยผูกคอกับคือน้องเขาเสียชีวิตแล้วประมาณเป็นชั่วโมงกว่าที่จะไปเจอกันแม่ร่ำไห้บอกว่าลูกชายอายุแค่14ปีเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1วันเกิดเหตุนะครับเมื่อคืนวันที่27กุมภาเนี่ยลูกขอเงินไปตัดผม150บาทจะให้พี่สาวไปส่งแต่มันปรากฏว่าร้านมันปิดครับลูกก็เลยบอกพรุ่งนี้คงไม่ได้สอบหรอกแล้วก็เข้าห้องไปตอนเช้ายังเห็นลูกแต่งตัวจะไปโรงเรียนอยู่เลยทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าเออมัวจะเตรียมของจะออกไปขายจน8โมงยังไม่เห็นลูกออกไปโรงเรียนเลยเดินไปดูที่ข้างบ้านก็พบอย่างที่ว่าเนี่ยครับไม่อยากพูดซ้ำละโอ้ท่านฟังคิดถึงใจของแม่จะเป็นยังไงเหมือนแตกสลายเลยครับตรวจแล้วก็คาดว่าลูกน่าจะเครียดจากเรื่องตัดผมคือไปตัดร้านปิดถ้าไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าห้องสอบแล้วลูกชายจะเป็นคนเก็บกดไม่ค่อยชอบพูดชอบจากับใครนะครับแต่ที่ผ่านมาน้องก็จะบ่นบอกอยากกลับไปเรียนที่สุโขทัยบ้านเดิมซึ่งเป็นบ้านของพ่อคือพ่อกับแม่เลิกลากันมานานเป็น10ปีแล้วแต่บอกไม่คิดว่าลูกชายจะถึงขนาดผูกคอตายบางทีเรื่องลึกๆในใจของเขาเราไม่รู้ว่าอะไรบ้างอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้แต่อาจจะเป็นเรื่องซึ่งเครียดสะสมมาไหมเรื่องอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เด็กๆนะครับอายุประมาณนี้แหละ12 13 14 15 16 17 18ประมาณนี้ซึ่งเขากำลังอยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วจะทำอะไรแบบบางทีขาดการยั้งคิดผมยังเคยคิดอะไรร้ายๆเลยตอนอยู่ประมาณนั้นอายุประมาณนี้นะครับมันเนี่ยท่านฟังครับเด็กวัยนี้ต้องดูให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเห็นเขาซึมเศร้าต้องเข้าให้ใกล้ชิดแล้วก็สอบถามแต่อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขามากนะครับเด็กวัยนี้ก็ต้องการอาจจะมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วเราก็อย่าห่างคืออยู่ในระยะที่พอเหมาะพอควรเฝ้าดูเขานะครับถ้าเห็นเครียดถ้าเห็นซึมเศร้าเนี่ยต้องรีบพูดคุยกันเลยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับกับคุณแม่ด้วยน้องเขาก็อาจจะหันทันแล่นเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับขอดูนิดนึงมีข้อความเข้ามาอ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งเอาผ่านไปก่อน6โมงกับ45นาทีโดยประมาณเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลพลอากาศเอกประจินจั่นตองซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมเตรียมการเพื่อขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์นะครับเมื่อวานนี้มีระดับหมอใหญ่ๆเยอะมากครับมาคุยกันแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะครับคือต่อไปนั้นมันจะมีการปลูกกัญชาเพื่อเอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับต้องช่วยกันเขาก็ต้องช่วยกันคิดแนวทางการควบคุมไม่ให้มีการลักลอบเอาไปใช้ในทางที่ผิดเมื่อวานนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านศึกษาวิจัยศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยใช้ประโยชน์จากกัญชาซึ่งพลอากาศเอกประจินจัดตองมอบหมายนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการขับเคลื่อนเอากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยพูดแล้วผมยังนึกถึงท่านพิญญาช่วยปลอดผมไม่ทราบว่าท่านยังอยู่ไหมเดี๋ยวนี้นะไม่แน่ใจอย่าพูดดีกว่าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับ
ือสมัยหนึ่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านก็เข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยรุ่นผมเนี่ยครับวันหนึ่งท่านก็มาชวนผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพืชกระท่อมผมบอกผมไม่รู้จักจริงมันก็ท่านก็บอกว่าคือให้ผมช่วยเซ็นเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเป็นยัตติเกี่ยวกับเรื่องทำพืชกระท่อมให้ถูกกฎหมายแล้วท่านพิญญาช่วยปลอดเนี่ยครับจำได้ว่าท่านก็พยายามจะบอกในชั้นของการศึกษาวิจัยเรื่องของพืชกระท่อมว่ามันประโยชน์ของมันอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมผมฟังท่านพิญญาแล้วผมว่ามันดีอะแต่ในการเดียวกันมันมีผลร้ายไหมมีเหมือนกัญชาเนี่ยอะเอาไปใช้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเกิดคุณนั่งดูดกัญชาทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่ได้เรื่องนะครับมันก็เป็นยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เราต้องรู้จักเอามันไปใช้ประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเราต้องกำกับอย่าให้เอาสิ่งที่มันเป็นโทษออกมาใช้นะครับขออภัยนะครับผมก็จะต้องอย่างเงี้ยตื้อตาตื้อตาเช้าๆส่งข้อความกันแล้วก็บางทีผมก็ตอบไม่หวัดไม่ไหวนะครับบางทียุ่งๆก็ขออภัยไม่ได้ตอบจะห่างตัวก็ไม่ได้มันต้องอยู่บนหน้าจอเพราะบางทีบางคนเขาก็อยากจะแสดงความคิดความเห็นแต่ผมก็ดูไม่หวัดไหวจริงๆเห็นนะครับเห็นอยู่แต่ว่าขอยังไม่อ่านนะไปดูประเด็นเรื่องของการบ้านการเมืองบ้างนะครับท่านฟังครับที่จะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงความจริงนั้นผมเล่าได้ทุกเรื่องนะครับแต่บางเรื่องถ้ามันผมก็ต้องพิจารณาก่อนว่ามันเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับใครอะไรไหมมีผลดีผลเสียกับใครก็จะหลีกเลี่ยงมันเสียแต่อันนี้เป็นเรื่องซึ่งมันเป็นข่าวที่คนเห็นได้คือขณะนี้การเลือกตั้งเนี่ยมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็มีการปล่อยข่าวกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้สารพัดที่จะโดนถ้าไม่หนักแน่นจริงอยู่ไม่ได้ครับบนเส้นทางสายนี้ต้องหนักแน่นอย่างเมื่อวานนี้ผมปวดหัวผมเครียดอะไรหลายอย่างมันก็มารุมคนมาทำนู่นซักนี่แล้วมาเจอกับอะไรบางเรื่องนะครับเพื่อนผมชอบใจเพื่อนบอกเราต้องมองทุกอย่างมันดีคือเพื่อนคนนี้เป็นคนที่มองอะไรดีหมดอ่ะเฮ้ยดีคือคนเราถ้ามองโลกในแง่ดีได้เนี่ยมันดีแต่คนเราส่วนใหญ่มันมาคิดได้มันช้าไปแล้วไงมันบางทีเนี่ยนะครับเราต้องวางใจเราต้องปล่อยใจนะครับอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรกับมันอ่ะทีนี้เดี๋ยวท่านฟังยังงงผมกลับมาตรงนี้คือผมบอกว่ามันใกล้เลือกตั้งเข้ามากระแสแล้วกระแสข่าวมันก็เกิดขึ้นเยอะมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งการส่งข่าวทางโซเชียลมีเดียมันเร็วท่านฟังแล้วก็ต้องพึงระวังให้ดีเดี๋ยวผมจะเตือนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเอาคราวนี้มาดูเรื่องของการจัดรายการดีเบตก็มีการนำตัวแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจาก9พรรคการเมืองใหญ่ๆนะมาออกอากาศทางช่องวันพอหลังจากจบรายการสดครับโอ้โหคนเข้าไปบางคนด่าเลยอ่ะบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางไม่ดีบอกพิธีกรไม่มีความเป็นมืออาชีพบางคนบอกไม่มีมารยาทแม้จะได้ผู้ร่วมรายการซึ่งเป็นตัวแทนจากพรรคใหญ่มาออกอากาศแต่การดำเนินรายการยังชวนคุยไปในประเด็นที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่าที่จะไปสนใจด้านนโยบายแค่นี้ท่านฟังนึกภาพบอกใช่ไหมครับมีคนเข้าไปกระหน่ำวิพากษ์วิจารณ์กันแรงมากคือมันควรจะต้องมาดูกันที่นโยบายถูกไหมว่าพรรคนั้นคุณจะทำอะไรกับพี่น้องประชาชนทำอะไรยังไงถ้าคุณจะซักคุณก็ต้องซักไปว่าแล้วมันทำได้จริงไหมคุณเอาเงินไปจากไหนที่คุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้มันต้องนั่งนั้นแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีคนเข้าชมเยอะมากครับประมาณ600,000กว่าครั้งตอนนี้เป็นล้านแล้วมั้งมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์พิธีกรนะครับคือเรื่องความขัดแย้งมันต้องเลิกแล้วมันได้สร้างสรรค์เลยอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ประชุมได้มีการพิจารณาหนังสือของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐสอบถามกกต.ในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกและเป็นหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคด้วยถามว่าจะขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงได้ไหมแล้วก็จะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงของพรรคได้ไหมกกต.พิจารณาตามข้อกฎหมายแล้วบอกว่ามีมติว่าทำได้ให้เป็นไปตามระเบียบนะคือไอ้การทำคำว่าทำได้นี่แปลว่าทำได้ทุกอย่างนะมันจะมีระเบียบอีกแล้วมันจะมีข้อห้ามในการหาเสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตำแหน่งการใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครและพรรคการเมืองแล้วก็บอกว่ากกต.จะมีหนังสือตอบกลับไปยังพรรคในสัปดาห์นี้อ่ะก็ทราบตามนั้นคือจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้แปลว่าอย่างเขาบอกว่าอันเนี่ยผมเนี่ยสามารถจัดรายการวิทยุได้แต่มันไม่ได้แปลว่าทำได้ทุกอย่างถ้าผมไปพูดให้คุณให้โทษอะไรอย่างนี้มันก็ถือว่าทำไม่ได้นะครับต่อไปนี้จะเล่าเรื่องเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องการแชร์การส่งต่อนะครับก็คือการคือคนเนี่ยเวลารับข่าวปั๊บแล้วเราส่งต่อกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับกับตัวท่านเองด้วยคืออย่างเมื่อวานนี้มีในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข่าวปลอมจากเว็บไซต์หนึ่งที่กล่าวอ้างว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ขอเบิกเงินงบประมาณไปจิบกาแฟข้างทาง 82,000 บาทเนี่ยท่านฟังครับย้ำนะนี่ผมกำลังเล่าข่าวนะผมไม่ได้ไปว่าท่านนะมันเป็นภาพอย่างนี้เป็นภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่งอยู่ที่โต๊ะเหมือนกับร้านกาแฟแล้วก็มีกาแฟวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีคนนั่งอยู่3คนในรูปนะแล้วก็เป็นตัวหนังสือตัวโตๆพาดทับอยู่บนภาพนั้นบอกว่าเบิกงบกาแฟแก้วละ 12,000 แล้วก็ตัวหนังสืออธิบายภาพข้างล่างบอกป้อมแจงงบจิบกาแฟข้างทาง 82,000 โต้ของดีนำเข้าต้องแพงลั่นคนจนหมดสิทธิ์ลองแหมเงี้ยแล้วคุณไปส่งต่อเขานั่นเป็นการเสียหายเขานะครับคุณจะชอบไม่ชอบก็ไม่ใช่สิทธิ์ที่จะไปส่งต่อภาพแบบนี้โดนนะครับโดนเลยอย่างกรณีอย่างนี้ครับอย่างเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกท่านฟังลองฟังเรื่องนี้นะพนักงานอัยการฟ้องใครบ้างนางสาวทิพย์วารีพลบัวนายธงชัยเหล่าแสงนางณรินทร์วิชัยฤทธิพัฒน์นายวีรพงษ์ดีวงมาศนายพิรักษ์เรือนแก้วนายธวัฒน์พักดีนายสรพงษ์ปันวิชัยนายศักดาสุขวารีนายธนกฤษทับเงินนายเจษดาพวงงามเป็นจำเลยที่1ถึง10ความผิดก็คือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จคือคำฟ้องเนี่ยบอกว่านางวัฒนาแอปเบจซึ่งยังไม่ได้ตัวมาเป็นสมาชิกเพจ facebook.com ชื่อว่าคนไทย UK มั้งนะครับขออภัยนะถ้าอ่านผิดน่าจะไม่ผิดอ่ะเพราะเขาเป็นภาษาอังกฤษ KHONTHAIUK คนไทย UK ลงภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกพร้อมกับข้อความบรรยายประกอบภาพว่าขออภัยนะต้องพูดตรงๆนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเป็นรูปพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรแล้วมีคำบรรยายประกอบภาพว่ากูจะพาคนไม่กราบไม่แน่ใจว่าไม่กราบเพิ่งไปกราบนะกูจะพาคนไม่กราบขอโทษมึงที่ถึงที่นะอ๋อกูจะพาคนไปกราบขอโทษมึงถึงที่อย่าหลบแล้วกันแล้วก็เป็นที่อยู่ครับ10 Downing Street Westminster London SW1A2AA เป็นถิ่นที่อยู่นะครับบอกจะพาไปกราบขอโทษมึงถึงที่20แล้วก็มีข้อความอีกบอก20มิยอลุงตู่ไปอังกฤษพบเมียและหลบภัยแล้วก็ข้อความอีกข้อความหนึ่งบอก22มิยอศาลฎีการับฟ้องว่าลุงตู่เป็นกบฏแล้วก็มีรูปของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรกับข้อความว่าจะซื้อดาวเทียม 91,200 ล้านมาเก็บไว้ซ่อมแดกส่วนต่างไม่ซื้อแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่ต้องออกหมายจับด้วยเหรอถ้าไม่จริงจะร้อนตัวทำไมหรือรับไม่ได้กับเรื่องจริงอันนี้ขอโทษนะบางคำมันเป็นคำหยาบคายแต่ถ้าผมไม่เล่าอย่างนี้ท่านฟังก็ไม่เข้าใจคราวนี้ภาพมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วประมวลผลที่หน้าบัญชีชื่อคนไทย UK คนที่เขาไปดูนั่นนะครับคือมันเป็นภาพซึ่งพลเอกประยุทธ์อยู่ระหว่างเดินทางไปราชการที่อังกฤษอะไรผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดนะคดีนี้นะ
ศาลฎีกาฟังคำพิพากษานั้นเป็นเพียงการวินิจฉัยว่าจะให้ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา13ให้พิจารณาหรือไม่เท่านั้นนะครับเมื่อ22มิถุนาคือยังไม่ใช่เป็นการตัดสินว่าคณะคสช.ได้กระทำความผิดตามข้อหากบฏหรือไม่ข้อมูลดังกล่าวเป็นการสร้างความสับสนเข้าใจผิดแก่ประชาชนจนอาจเป็นช่องว่างให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์และมีผู้เข้าใจผิดร่วมกันสร้างแนวร่วมต่อต้านรัฐบาลทำให้เกิดความขัดแย้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศแล้วก็ว่าไปนะครับขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศาลก็รับฟ้องญาติทั้ง10คนก็ไปยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้จำเลยทุกคนประกันตัวไปโดยตีราคาประกันคนละ 100,000 บาทเนี่ยครับยุ่งแล้วไหมท่านอย่าส่งเดชนะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องข่าวการเมืองนะครับก็ลือกันไปเมื่อวานนี้พลเอกพิษณุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นนายทหารคนสนิทของป๋าเปรมพูดถึงกระแสข่าวที่บอกป่วยหนักเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ไม่จริงยังพักอยู่ที่บ้านสีเสาเทเวศนะครับก็เอาแจ้งว่าไม่จริงนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของเดี๋ยวถ้าไม่บอกเดี๋ยวท่านฟังผิดนะครับเมื่อเช้าที่ผมพาดหัวข่าวตอนเริ่มต้นรายการที่บอกว่าเพื่อนไทยเพื่อนนะมีต้นรองหนูสะกดนะครับเพื่อนไทยถูกตัดสิทธิ์ยกพรรคศาลฎีกาไม่ชี้ไม่ตั้งสาขาตัวแทนพรรคประจำจังหวัดก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับเป็นข่าวพาดหัวนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับแนวหน้าก็พาดหัวข่าวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาลฎีกาสั่งไม่คืนสิทธิ์การส่งสมัครทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับโดยสรุปก็คือศาลฎีกาพิพากษาไม่คืนสิทธิ์ให้กับผู้สมัครของพรรคเนี่ยสาเหตุก็คือไม่ได้ตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก็เลยหมดสิทธิ์ที่จะส่งสมัครทั้งเขตแบบบัญชีรายชื่อส่งผลให้ผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้งหมดผมไม่อยากเอ่ยชื่อเขาบ่อยๆนะ206คนถูกตัดสิทธิ์ที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยครับมันเป็นมีกติกาที่บางทีเรียกว่ากติกาหยุ่มหยิมมากนะครับบางคนทำผิดโดยไม่รู้ตัวบางพรรคเนี่ยก็ทำผิดโดยไม่รู้ตัวอย่าว่าแต่คนเลยพรรคบางทียังพลาดเลยอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของเลขากกต.เปิดเผยกรณีที่ตำรวจจับผู้สมัครของพรรคหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อพรรคก็เลยแต่ท่านฟังคงเห็นกันแล้วล่ะจริงผมก็พูดได้นะมันเป็นข่าวแต่ว่าขอไม่พูดดีกว่าเป็นคือเขาเป็นผู้สมัครแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับซึ่งกกต.บอกว่าเขายังไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะเนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุดนะครับแค่นั้นเดี๋ยวกลับมาในช่วงของข่าวบริการซึ่งฝากกันมาเยอะผมสงสัยจะบริการได้ไม่ครบอีกแล้วขอขอบคุณมิตรของเราปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ที่แก้ปัญหายางหน้าตายได้ผลจริงปุ๋ยมูลค้างคาวตราขาวแก้วจากบริษัทกิติรุ่งเรืองการเกษตรโดยคุณกิ่งการพุทธวงศ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซล1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรเอาที่เร่งด่วนก่อนแล้วกันนะครับศพนายปฐมมุกดาสนิทอยู่วัดคลองป่าไม้ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงชาบรรกิจพรุ่งนี้2มีนาคมศพนางสุนีจำปาสอนอยู่วัดโคใต้อำเภอเมืองครับชาบรรกิจเสาร์ที่2มีนาคม4โมงเย็นศพนายไทยสุดารักษ์อยู่วัดในไร่ตำบลเพชาบรรกิจ3มีนาคมศพนายวิษณุมุ่งหาแก้วอยู่วัดนาตะขวัญอำเภอเมืองชาบรรกิจวันอาทิตย์3มีนาคม4โมงเย็นศพของนายสมคิดพรมหันตั้งศพที่บ้านหมู่4ตำบลตะพงชาปฏิกิจเสาร์ที่2มีนาคมวัดบัวเกตศพนายบุญทิ้งทองพันช่างอยู่วัดยายจันตำบลกระเฉดอำเภอเมืองชาปฏิกิจเสาร์ที่2มีนาคม4โมงศพนางมาลีภักดีอนันต์อยู่บ้านเนินพยอมหมู่6ตำบลแกลงชาปฏิกิจเสาร์ที่2มีนาคมวัดท่าเรือศพนายกพัฒน์พงษ์ฟุ้งเฟื่องอยู่วัดเพตราสุขารมชาปฏิกิจ5มีนาคม4โมงเย็นเวลาหมดครับไปกันพรุ่งนี้คุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกสถานีวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ